สวัสดีโซเชียลแคมนี่คลิปนี้อยากจะมาฝากถึงน้องที่โดนลักเหนียวไก่นี่ที่น้องบอกว่าโดนหมากินหรือโดนแมวคาบนี่ไม่ใช่นี่พี่เป็นคนไปขโมยของน้องเองนี่พี่เห็นมันวางอยู่หน้าตะกร้ารถหน้าเซเว่นพี่ก็มองหาไก่ไม่เห็นพี่ก็มองซ้ายเลยขวาพี่ก็มองไม่เห็นใครเลยพี่ก็เลยไปคว้าของน้องมาจากหน้าตะกร้ารถนี้ที่น้องบอกว่าไม่มีปัญญาซื้อนี่พี่อยากจะบอกน้องเลยนะว่าที่บ้านพี่รวยมากนี่แต่พี่ว่าขโมยของคนอื่นกินอร่อยที่สุดแล้วนี่กูว่าทุกคนก็เป็นนี่ที่ไม่กล้าเปิดหน้านี้คือกลัวทุกคนจะพนาว่าเป็นโจรกระจอกขโมยเหนียวไก่นี่แต่จริงๆก็นั่นแหละนี่กูอายนี่หาว่ากูเป็นโจรโมยเหนียวไก่นี่พี่ขอโทษน้องนี่ พี่ขอโทษน้องนี่พี่ไม่รู้ว่าน้องจะซื้อไปกินบายบายใจที่บ้านพี่เลยไปโมยเหนียวไก่น้องมากินบายบายใจที่บ้านพี่พี่ต้องขอโทษด้วยและที่น้องบอกว่าขอฝากถึงคนที่โมยเหนียวไก่นี้บอกว่าเจ็ดแหมพี่จะบอกว่าพี่เป็นคนขโมยนี่แม่พี่ไม่ได้เป็นคนขโมยถ้าจะเย็ดให้มาเย็ดพี่ชอบนี่แล้วก็พี่เห็นน้องบอกว่าบ้านน้องรวยน้องซื้อใหม่แล้วน้องก็ไม่ต้องซีเรียสนี่ให้น้องซื้อมาไว้หน้าตะกร้ารถเยอะๆนี่พี่จะได้ไปโมยเหนียวไก่น้องอีกแต่พี่อยากฝากน้องไปถึงร้านขายเหนียวไก่ของน้องด้วยนี้ว่าไก่เหนียวไปนิดนึงนี่ให้ปรับปรุงนิดหน่อยแล้วพี่จะไปโมยใหม่นะน้องนี่และสุดท้ายนี้พี่อยากจะฝากถึงน้องว่าสวยๆนี่สาวสำน้อยไม่เคยโดนโมยเหนียวไก่นี่พอถือคั่วใหญ่ๆโอ้เหนียวไก่กูโดนขโมยนี่อันนี้ก็สวยนี่